สวัสดีค่ะพบกับแอร์และครูเควสนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่มีคุณพ่อคุณแม่ถามเข้ามาทางผ่านทางเพจแอร์ค่ะวันนี้จะมาถามเรื่องมีคุณแม่ถามมาในเพจแอร์นะคะลูกกลัวที่จะไปโรงเรียนมากกลัวโรงเรียนมากคือแบบพอพูดถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยไม่เอาเลยต่อต้านทุกอย่างต่อต้านหมดร้องไห้ไม่กินข้าวไม่ไปลากฉุดกระชากลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกอายุประมาณ4ขวบก็คิดว่าลูกคงจะเพิ่งอนุบาลเพิ่งไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ก็ลองคุณครูเคสมีข้อแนะนำยังไงดีคะกับเคสนี้จริงๆเด็กไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะคะต้องค่อยๆวิเคราะห์หาสาเหตุนะคือเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าถ้าตัดไปก่อนว่าที่โรงเรียนไม่มีปัญหาอะไรนะคะบางทีเนี่ยเด็กบางคนเขาจะมีเขาเรียก attachment anxiety คือกลัวการพัดพลาดอันนี้บางทีก็บอกไม่ได้บางทีเขาก็เป็นของเขาแต่กำเนิดนะคะตัวการพัดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า เรารู้ว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเราอาจจะต้องค่อยๆใช้วิธีพูดคุยค่อยๆตะล่อมนะคะแล้วก็ลองถามเขาว่าหนูไม่ชอบโรงเรียนตรงไหนคะแล้วมีตรงไหนที่หนูชอบบ้างคะคือเราไม่ได้พูดเรื่องลบอย่างเดียวนะคะแล้วมีตรงไหนที่หนูชอบเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างคะเพื่อนๆในห้องเนี่ยมีคนไหนที่หนูชอบบ้างคะมีคนไหนที่หนูไม่ชอบนะคะคือการค่อยๆหลอกถามไปเงี้ยในที่สุดเราก็จะค่อยๆรู้ว่าสาเหตุคืออะไรนะคะนี่บางทีเนี่ยสาเหตุอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณครูหรือเพื่อนๆนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอะคืออาจจะแบบว่าไปได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรที่น่ากลัวมาเช่นว่าพี่เลี้ยงหลอกผีหรือเปล่าเล่าเรื่องผีที่โรงเรียนอะไรนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็จะคือเราต้องค่อยๆสอบสืบหาสาเหตุนะคะทีนี้มันก็มีอีกในปัญหาโลกแตกมากบางทีนะคะเด็กเนี่ยมีคนที่เขากลัวอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคุณแม่ขาโหดคุณแม่ชอบดุชอบอะไรแล้วถ้าบังเอิญคุณครูอนุบาลคนนั้นบุคลิกทับซ้อนกับคุณแม่เลยเด็กก็บอกคือเขากลัวไปเองก็กลัวไปเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ใจดีแต่คุณย่าคุณยายหรือคุณปู่คุณตาอะไรดุเงี้ยนะคะพอเขาไปเจอคุณครูที่โรงเรียนที่มีบุคลิกทับซ้อนนะคะก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เลยกลัวโรงเรียนนะคะหรือเด็กบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบเกรงกลัวอะไรผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่มีประสบการณ์เช่นเป็นลูกคนเดียวเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะคะพอไปโรงเรียนวันแรกอ้าวตายเพื่อนแห่ไปเล่นกันเป็นฝูงเลยน้องคนนี้ยืนจ่อยอยู่แล้วในที่สุดก็มีความรู้สึกว่าไม่มีใครเล่นกับฉันเลยแล้วในที่สุดก็จะเริ่มไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆหาสาเหตุนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะหาสาเหตุค่อยๆคุยแล้วก็บอกแต่เวลาถามเนี่ยอย่าไปถามปัญหาที่เด็กไม่มีวันตอบได้ทำไมหนูไม่อยากไปโรงเรียนคะถ้าถามอย่างนี้ก็ถ้าหนูเด็กก็ยังตอบไม่ได้ถ้าหนูรู้หนูก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่ใช่ถามสิ่งนั้นเราก็ต้องหลอกถามใช่ค่ะหนูไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจบางทีถ้าเกิดเราอยากจะปรับพฤติกรรมให้เขาชอบโรงเรียนเราก็คิดแต่ถามแต่สิ่งที่ดีๆมากลบซะอะไรหรืออย่างเงี้ยหรือสมมุติพอรู้ว่าหนูชอบอะไรสมมุติว่าหนูชอบเล่นชิงช้านะคะอุ๊ยดีจังเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพาคุณแม่ไปด้วยนะคะคือหมายว่าแม่เองก็มีส่วนร่วมแม่อยากจะไปดูจังเลยว่าชิงช้าอันที่หนูชอบเล่นเนี่ยมันคืออะไรโอเคค่ะแล้วก็พาลูกแล้วก็ไปเล่นตรงนั้นก่อนเพื่อเข้าคุ้นเคยโอเคค่ะโอ้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกกลัวโรงเรียนนะคะไม่อยากไปโรงเรียนก็ลองคำแนะนำนี้ดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ